สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัจฉริยะเปิดสาเหตุตัดสินใจมายื่นคดีแตงโมกับ DSI เมื่อวันที่24พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์พร้อมผู้เชี่ยวชาญของชมรมลงเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือเทเวศไปยังใต้สะพานพระราม8เพื่อทดสอบถ่ายภาพเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับรูปถ่ายของกระติกและแตงโมนิดาที่ถ่ายในวันเกิดเหตุก่อนแตงโมตกเรือทั้งรูปที่ถ่ายเดี่ยวและรูปที่ถ่ายคู่กันหลังตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการแก้ไขตัดต่อรูปหรือไม่นายอัจฉริยะเปิดเผยหลังไปทดสอบถ่ายรูปมามี3รูปที่ต้องพิสูจน์คือรูปกระติกแตงโมและนักข่าวช่องหนึ่งซึ่งฉากหลังมีต้นไม้กับป้ายโฆษณาดังนั้นจึงลองทดสอบว่าความสูงของป้ายกับต้นไม้สัมพันธ์กันหรือไม่ซึ่งก็พบว่าสัมพันธ์กันไม่พบสิ่งผิดปกติส่วนจะเป็นรูปตัดต่อหรือไม่นั้นทีมงานก็พิสูจน์มาแล้วว่าไม่ง่ายที่จะตัดต่อแต่สิ่งที่อาจเป็นไปได้คือการแก้ไขเวลาถ่ายภาพในรูปเดียวกระติกเพราะเมื่อเทียบกับไทม์ไลน์ GPS เรือเป็นไปไม่ได้ที่จะย้อนกลับมาถ่ายรูปดังกล่าวได้ทั้งนี้นายอัจฉริยะพูดถึงหลายประเด็นด้วยกันหนึ่งในนั้นมีประเด็นที่กระติกจะไปแจ้งความฟ้องร้องโดยนายอัจฉริยะได้พูดถึงประเด็นนี้ว่ากรณีที่กระติกจะฟ้องดำเนินคดีกับตนเองก็ขอให้รีบฟ้องตนเองรออยู่อย่าคิดว่ามีนักการเมืองหนุนหลังแล้วจะซาได้นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ยกเลิกนำพยาน2ปากเข้าไปให้ปากคำกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนื่องจากตนเองรู้สึกว่า DSI ไม่อยากทำคดีนี้แล้วเพราะหากอยากทำจะต้องเป็นฝ่ายติดต่อมาทางชมรมเพื่อขอให้นัดพยานให้แต่ที่ผ่านมา DSI ไม่เคยติดต่อมาเลยมีแต่ทางชมรมติดต่อไปแต่ทาง DSI ก็ไม่เคยรับสายดังนั้นจึงตัดสินใจไม่ยื่นคดีให้กับ DSI อีกต่อไปแต่ตนเองยังคงเดินหน้าสู้เรียกร้องความยุติธรรมให้แตงโมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ